ายดีเนาะกว่าสิหาบอลจอดรถได้เนาะเขากำลังจะไปภูเขายุงเฝ้านะครับพวกว่าภูเขาตัวใดเนาะก็อยู่แถวๆนี่แหละสูงๆดีอากาศอยู่นี่หนาวอันนี้ก็อุณหภูมิกับประมาณลบ5แล้วเนาะบอลจอดรถค้นจนเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเนาะจอดอยู่นอกถ้ามีหิมะตกแห้งๆเนาะรถก็อาจจะถูกถมไปได้มาสั้นแต่มื้อนี้อากาศดีคงจะไม่มีหิมะตกดอกเออแต่ว่าหนาวตอนนี้พวกเขาก็ชิงยางเข้าไปมันจะไหนขึ้นกระเซ้าเนาะขึ้นกระเซ้าแล้วก็ขึ้นรถไฟในงินมาจึงสั้นก่อนที่ไปฮอดยอดเขาของยุงฟ้าวเนาะเขาก็ออกจากสนามจอดรถนะเมื่อมุงจอดรถนี่กว้างหลายเข้ามาทางในแล้วนะเตรียมตัวไปซื้อปี้ขึ้นกระเซ้าเนาะรู้สึกว่ามันนี่ค้นหลายนะยังที่เห็นรถหลายค้นกันหลายทางในก็จะภายใส่หน้ากากกันโควิดเพราะตรงนี้โรคระบาดหลายนะตอนนี้แกกำลังซื้อปี้นะเพื่อจะไปขึ้นกระเซ้าเนาะเป็นกระเซ้าตัวใหม่นะกระเจ้าหากระสร้างแล้วนะประมาณเปิดไส้ได้2ทิศว่าสั้นแล้วพวกเขาก็ที่มาลองไส้บริการนี่เบิ่งเศร้าขนาดใหญ่นะกระเศร้าเนี่ยมันกระเศร้าโอ้มายเลยเนาะมันหัวแสดงเงินเสียดีบ่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนทางก่อนตอนนี้เขากำลังอยู่คอนโดราแล้วก็ภูเขาเงี้ยวเห็นอยู่ทางหน้าเนี่ยเนาะแม่เนาะเป็นภูเขาที่ว่าหนักปีนเขากระเจ้านิยมเนาะแล้วก็ถ้าก็ใช้เวลาปีน3มื้อนะตามข้อมูลทางกระเจ้าแจ้งกับวิทยุเยอะนี่เนาะแนะนำเพราะว่าเขานั่งนะกระซุ่มไปอยู่ไปนั่นไปขึ้นรถไฟต่อเพราะว่ามันยังมีทางขึ้นไปทางภูเขาต่อเนาะเขาขึ้นกระเซ้าขึ้นมาทางเขาแล้วนะครับแต่ว่าเขาต้องถ่ายรถไฟอีกรถไฟอีก30นาทีว่าสั้นพักกระสินยางออกมาซุ่มไปอยู่แถวนี้ถ่ายนะพาเด็กน้อยมาหลินหินมามาสั้นถ้ากระทานรถไฟอีก30นาทีก็จะวันยังสั้นดังนั้นช่วงเวลาที่ถ่านรถไฟนี่เขากับยางเลาะหลินแถวนี้เบิ่งวิวงามๆแถวนี้เนาะรู้สึกว่างามหลายขึ้นมาเธอก็ยังมีโฮงแฮมให้พร้อมเนาะถือว่าสูงลายแถวนี้แล้วรถไฟมันก็จะมาทางนี้ทางลุงตัวนี้มารถไฟแล้วนี่ก็เป็นเหว3แถวนี้ก็สามารถยางเลาะได้เนาะยางเลาะ
าขึ้นกระเซ้ามาบางที่นี้เนาะเราก็จะเห็นกระเซ้าร้อยไปร้อยมาอยู่แถวนั้นแล้วก็ฟ้านี่ก็แม่นจุดเขาเอิ้นว่าจุดปล่อยพวกกระเจ้าลินสกีหรือว่าลินสโนว์บอร์ดเนาะคนที่มักลินกีฬาหิมะแล้วก็ลุงไปทางโน้นแล้วมันแถวเออละเมืองที่ว่าเขาเริ่มขึ้นมาน่าจะเป็นอินเตอร์ลักเคนเนาะอยู่ในเม็ดอุโมงค์หมดเลยนะข้างนี้ก็เป็นผาข้างนู้นนี่ก็เป็นผาแต่ดูหน้าตามสายหน้าก็เป็นอุโมงค์หมดมาคนไทยเขามาเบิ่งกันมาเบิ่งดูสิแหละโอ้มาเบิ่งเยอะมากจริงอุโมงค์แห่งนี้พันศาลตั้งแต่ปี1900ว่าโดนเติบร้อยประมาณร้อยกว่าปีพระเจ้าคุณท่านก็ตัดย้อนเห็นในหุ้นนั่นแหละก็ถือนะว่าเขาอยู่จุดใดของตึกแห่งนี้นะเป็นทั้งตึกแล้วก็เป็นทั้งอุโมงค์ทางใต้ดินน้ำกันนะแต่ว่าคือว่านั่นแหละจุดนี้มันอยู่ทางจอมภูเขานะเดี๋ยวเราหาทางขึ้นไปจอมภูเขานะเพราะจะอยู่ในประมาณแถวนี้นี่แหละหน้าตึกก็ทราบว่านี่มันก็จะเป็นภูเขาแบบนี้นะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขาอยู่จุดใดเท่ากันไปตามวงแถวนี้เรื่อยๆตั้งแต่หนทางที่เขามานะหนทางที่เขานั่งรถไฟมาแล้วแต่ถ้าตัวนี้นะเจ้าใช้เวลาสักตั้งแต่ปี1912นะกว่าจะสร้างอย่างนี้เดี๋ยวนี้เวลาใช้เวลาร้อยกว่าปีขึ้นมาถึงอะนะเออนะจุดสุดของยุงฟล้าวนะเขาจะแนมเห็นหมดเลยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือว่ายุโรปอันนี้ก็จะเอิ้นมาท็อปออฟยุโรปนะมันก็จะเป็นประมาณนี้สิแล้วจะฟังทางหน้านี่ก็แม่หน้ามหาสมุทรของหิมะเป็นสิ่งนี้เข้ามาหิมะพวกนี้มันก็จะมีอายุหลายร้อยปีเนาะบ่เคยละลายหินมาอย่างนี้ทุกๆฤดูนะมันจะเป็นฤดูฮ้อนฤดูหนักหินมามันบ่เคยละลาย
ันนี่ก็เอิ้นมาท็อปออฟยุโรปเนาะหรือว่าสูงสุดของยุโรปที่จริงยุงฟ้าแม่นเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะแล้วก็เป็นอันดับ2ของยุโรปนะกระสิยางเข้าไปเขาเอิ้นว่าจังไหนวะวังน้ำแข็งคนเจอเห็ดวังน้ำแข็งเนาะเดี๋ยวเขาก็เข้าไปบนวังน้ำแข็งน้ำกันนี่เขาไปยางไปยิงเส้นไปเรื่อยเนาะแต่จะเอิ้นว่าวังน้ำแข็งหรือว่าองค์น้ำแข็งของผมนะบ้านแก๊สล็อตน้ำแข็งของซานีชาเปนนะก็เจ้าเห็นเอาไว้ทุกอย่างเห็นด้วยน้ำแข็งนะแกสลักไว้น้ำแข็งเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันมันเอียงวอสห้องไอเอ็กห้องนะจากกระตุนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของโมงน้ำแข็งนะจับได้มันมาเป็นแก้วนะเนี่ยทั้งเทดานมันจะเป็นน้ำแข็งมันนะเราก็อยากจับหลายมันเสียมือมองน้ำแข็งน้อยนะน้ำดีคือความรู้สึกขนาดนี้คือว่าเขาจะได้อยู่ถึงมากทำงานอีกสั้นกันน้อยที่แหละหยุดไปตามโมงนะเป็นว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้ของเราตรงซีจบเพียงเท่านี้เพราะว่าการท่องเที่ยวอยู่ในยุงเป้าเนาะหรือว่าภูเขายุงเป้าของสวิตเซอร์แลนด์ยังอีกแนวไก่เนาะหลังนั้นเราเซตคลิปเป็น2คลิปเนาะหรือว่าเจอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะต่อจากนี้ครับก็สิไปเที่ยวหิมะภายนอกเนาะของภูเขายุงเป้าเนาะโอเคเนาะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันอีก